ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุ้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชนท่ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันแสงรุ้งค่ะเมื่อพูดถึงแดนดินถิ่นอีสานเราจะนึกถึงผู้คนมากมายหลายกลุ่มชาติพันธุ์จะยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มโซ่กะเลิงย้อย้อยผู้ไทยลาวโซ่งแล้วก็อื่นๆอีกมากเลยนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องย้อเราเคยนำเสนอไปแล้วเรื่องอัตลักษณ์ย้อวันนี้จะมาดูว่าคนย้ออยู่ร่วมกับกลุ่มคนชาติพันธุ์อื่นๆอย่างไรจะบอกให้ก็ได้ว่าเราเรียนรู้ผ่านเทศกาลงานบุญออกพรรษาได้เห็นเลยล่ะค่ะว่ากลุ่มคนทางฝั่งลาวอีสานนั้นเขาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างน่าสนใจและวันนี้เราจะดูเลยไปด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนย้อข้ามแม่น้ำโขงไปทางฝั่งลาวเป็นอย่างไรติดตามในพันแสงรุ้งค่ะในเชิงภูมิศาสตร์และการปกครองแม่น้ำโขงคือเส้นแบ่งพรมแดนสำคัญระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหากแยกคำว่าพรมแดนออกไปผู้คนสองฝากฝั่งนับว่าเป็นพี่น้องที่สัมพันธ์กันทั้งด้านความเชื่อประเพณีวิถีชีวิตและชาติพันธุ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุได้ว่าคนย้อท่าอุเทนอพยพเคลื่อนย้ายมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงหรือฝั่งลาวเมื่อยุคต้นรัตนโกสินทร์ด้วยเหตุผลทางการเมืองการปกครองมาตั้งถิ่นฐานอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงในบริเวณอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมในปัจจุบันแต่ก็ยังมีพี่น้องย้ออีกจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณเดิมในฝั่งลาวคือว่าในช่วงระยะใกล้ๆเนี่ยคนสองฝั่งเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงอะไรเนี่ยนะคนที่อยู่ในภาคอีสานเราปัจจุบันเนี่ยนะประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะอพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงคือประเทศลาวนะอพยพมาหลังจากเกิดศึกเจ้าน้ำวงเป็นสงครามที่ใหญ่มากแล้วมีผลต่อการเคลื่อนย้ายประชากรของประเทศลาวเนี่ยมากเลยแล้วรวมทั้งภาคอีสานนี่ด้วยนะจากคำบอกเล่าเนี่ยประมาณภายในร้อยปีเนี่ยนะก็มีการอพยพนะตั้งแต่เชียงรายเลยนะเชียงรายลงไปเลยถึงของเจียมที่ผมไปสัมภาษณ์เลยนะมันมีการตั้งถิ่นฐานมีทั้งจากฝั่งไทยนะอพยพไปอยู่ทั้งหมู่บ้านก็มีหรือว่าไป10ครอบครัวก็มีนะแล้วก็จากทางฝั่งลาวมาอยู่ฝั่งไทยก็มีนะครับแล้วมันก็จะมีการแต่งงานระหว่างคนสองฝากเนี่ยนะคือเขาไม่ได้คิดว่าไอ้นี่นะมันเป็นประเทศไทยอันนี้เป็นประเทศลาวคนสมัยก่อนเขาไม่ได้คิดรัฐนี่มันมีมาทีหลังนะคนเนี่ยมันมีมาก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็ไปมาหาสู่อะไรกันคนย้อที่บ้านท่าดอกแก้วใต้อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมบอกเล่าให้ทีมงานฟังว่าหากข้ามแม่น้ำโขงไปอีกฝั่งหนึ่งในเขตลาวคนฝั่งโน้นคือญาติพี่น้องที่ติดต่อไปมาหาสู่กันเป็นประจำแปลว่ามีคนท่าอุเทนไปอยู่ฝั่งนู้นเยอะเหมือนกันมีถ้าจำปาก็มีสักกันคุณพ่อก็มีการมีงานเขาก็พูดคุยสักกันทางนี้ตายทางนี้ทำบุญกันเจ้าก็มาทางนี้ปิ่นแล้วพวกเราก็พ่อทางนี้ไปแล้วคุยกันล่ะเป็นภาษาคุยกับปากย้อนนี่แหละความสัมพันธ์ของคนย้อสองฝั่งแม่น้ำโขง
จึงผูกพันกันด้วยความเป็นเครือญาติวิถีชีวิตและพุทธศาสนาวันนี้ทั้งสองหมู่บ้านจากสองฝั่งโขงกำลังจะมีงานบุญแห่กันหลอนในช่วงออกพรรษาร่วมกันกันหลอนก็คล้ายๆกับงานทอดผ้าป่าของไทยค่ะจากบ้านท่าดอกแก้วใต้ข้ามไปอีกฝั่งคือบ้านห้วยขมิ้นใหญ่เมืองหินบูนแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นชุมชนคนย้อที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นค่ะความสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากระบบเครือญาติแล้วยังมีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจเชื่อมคนสองฝั่งไว้ด้วยกันคนแตกต่างด้วยสัญชาติแต่ในแง่ความสัมพันธ์ความเป็นอยู่วิถีชีวิตและขนบประเพณีของคนสองฝั่งกลับกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวความสัมพันธ์ของคนสองฝั่งเกิดเป็นจุดผ่อนปรนตลาดมิตรภาพไทยลาวที่ตำบลท่าอุเทนริมแม่น้ำโขงแห่งนี้วันจันทร์และวันพฤหัสตลาดเล็กๆริมแม่น้ำโขงตำบลท่าอุเทนคึกคักไปด้วยพี่น้องไทยลาวที่ข้ามฝั่งมาเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าภายใต้การผ่อนปรนแต่เข้มข้นด้วยการกวดขันตามกฎหมายที่รัฐได้กำหนดไว้แต่ก่อนจุดตรงนี้มันมีแต่ผู้ชายเนาะทีนี้ผู้หญิงส่วนมากเขาจะเอาของมากับผู้หญิงใช่ไหมพวกยาเสพติดอะไรเนี่ยแถวๆใต้เสื้อชั้นในพวกอันเนี้ยแต่ส่วนมากเราก็เจออยู่แต่ไม่ใช่ยาแต่เป็นพวกสัตว์ก็ของพี่ก็มาสกรีนคนไข้ค่ะไข้หวัด2009คนไข้ที่มาจากฝั่งโน้นขออย่างนี้นั่งเสือได้ก็ต้องบอกชื่อแล้วก็ที่อยู่บ้านหยังบ้านคุณคำบ้านคุณคำปวดหลังเป็นมาจังมือเหรอได้มาเป็นได้ซิดโครมืออะไรอย่างนี้ไม่ไปแล้วหมอลาวลงข้างล่างก่อนได้ไหมที่ไปตรวจใส่โรงพยาบาลตรวจโรงพยาบาลเนาะคนเมื่อกี้ก็ปวดหลังธรรมดาก็ให้แกไปตรวจตามจำใจนะคะคนไข้อยากบางทีคนไข้อยากตรวจคลินิกก็ให้ไปตรวจคลินิกถ้าไข้สูงเนาะก็จะส่งพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอันนี้ค่ะใช้เวลาทานอาจารย์อรนุชจันดาประดิษฐ์คณะทำงานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทนพาทีมงานพันแสงรุ้งสำรวจตลาดค่ะให้คนจ๊อกคนค่ะค่ะ3 คน 3 คนถ้าขายกิโลเท่าไหร่คะกิโลละ20 3 โล 50อันนี้คือหน่อไม้กระเสนเป็นอาหารของฝั่งโน้นที่ขึ้นชื่อลือชานานๆก็จะมากินถ้าเป็นปีละเทื่อเนาะช่วงนี้มันเหรอจากช่วงเหลือฮอดช่วงเหลือจะเล่นอันเป๊ะอันเดือนเป๊ะไปหาเดือนสิบเอ็ดเดือนแปดขอเบิ่งอันยังไม่ได้แกะอันนั้นมันยังไม่ตายจ้ะแล้วก็ต้องปอกออกมาต้องปอกดู
อารมณ์มันคล้ายๆเหมือนเวลาเรากินยอดหวายอ่ะแต่ไม่ถึงกับเหมือนกับยอดหวายนะคะก็ต้มเหมือนกับหน่อไม้ธรรมดาแต่มันจะอร่อยอันนี้ของพวกนี้คือกินแค่ปีละครั้งฤดูเดียวนอกจากนั้นพอมานึ่งได้มันอย่างเหมือนเลยนี่ค่ะแล้วไปซ้อมหาที่ใดล่ะคะแม่มันเป็นบ้าใหญ่เนี่ยเนื้อหินบูดหินบูดเลยเนาะบ้านบูดนี่เป็นย้อไปย้อแหละย้อย้อหนูนี่คนละฟ้างน้ำนี่ย้อหมดบ้านเลยย้อหมดบ้านเลยเออเลิกกันบ่ย้อกันอันนี้ก็ย้อนำกันเลยค่ะก็ย้อนำกันนะคะมีพี่น้องคนหมาผัวทั้งพี่ดีค่ะมีคนไทยไปคนลาวไปข้ามน่านนครไปได้ย้ายน้ำพึ่งอันนี้จักหังนี่ค่ะพี่น้องสองฝั่งพบเจอกันแลกเปลี่ยนค้าขายพึ่งพากันรวมถึงด้านการเงินการธนาคารโรงพยาบาลและสาธารณสุขการมีตลาดแบบนี้ดียังไงสำหรับชุมชนนะคะดีเริ่มตั้งแต่เศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่เพราะเท่าเทียนก่อนหน้านี้จะเงียบเหงามากพอเราเปิดเส้นทางนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็ข้ามมาได้ทั้งวันนะคะแล้วก็พี่น้องเวลามีงานแต่งงานหรือกินดองเขาก็จะส่งข่าวถึงกันแล้วก็ไปมาหาสู่กันได้สบายนะคะประเพณีออกพรรษาเมื่อกี้ทางฝั่งลาวก็มาแข่งเรือที่นี่นะคะทั้งวันเลยเศรษฐกิจนะคะผลไม้จากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้แล้วก็สิ่งของต่างๆที่จะเป็นพวกอย่างเช่นมาม่าเลยต่างๆเนี่ยเขาจะขนของลงไปเต็มไปหมดเลยและก็ที่สำคัญคือภาษาพูดภาษาเดียวกันเราเห็นเวลาในตลาดบางทีคุยกันเองคนมาซื้อกับคนมาขายก็เว้าย้อกันเว้าเรากันอย่างนี้ไม่เคยเห็นทะเลาะกันเลยนะคะดูแล้วชื่นใจแทนเพราะว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยคนสองฝั่งโขงไทยลาวเขาก็ข้ามไปข้ามมาเป็นญาติพี่น้องค่ะแต่ว่ามีอยู่บางช่วงที่ขาดหายไปขาดหายไปอยู่ช่วงนั้นก็คงอึดอัดอึดอัดค่ะอึดอัดมากเลยแต่พอเปิดเส้นทางแบบนี้ปั๊บเราจะดีใจมากแม้ว่าในอดีตกลุ่มผู้คนชาติพันธุ์ต่างๆรวมไปถึงคนย้อต่างกระจัดกระจายพลัดถิ่นแยกย้ายไปตามแนวคิดการสร้างชาติแต่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดประเพณีและวัฒนธรรมยังฝังลึกอยู่ในความคิดความเชื่อของผู้คนแต่ละกลุ่มอย่างเหนียวแน่นแม่น้ำโขงทอดตัวยาวกว่า 4,000 กิโลเมตรผ่านประเทศจีนพม่าไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามผู้คนพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากสายน้ำร่วมกันก่อเกิดเป็นความเคารพนับถือแม่น้ำและมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปตามพื้นถิ่นผู้คนตระกูลไทยในอุษาคเนโดยเฉพาะตั้งแต่หลวงพระบางเวียงจันทน์ลงมาจนถึงเขตภาคอีสานของไทยบริเวณริมแม่น้ำโขงเชื่อว่าพญานาคคือผู้ให้กำเนิดน้ำเป็นเขตวัฒนธรรมย่อยของแม่น้ำโขงที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคร่วมกันวันออกพรรษาปีนี้ทีมงานพันแสงรุ้งร่วมสังเกตการพิธีไหลเรือไฟของคนย้อท่าอุเทนค่ะที่นี่ยังคงรักษารูปแบบของพิธีไหลเรือไฟแบบดั้งเดิมให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาทุกอย่างทำจากวัสดุในพื้นที่ทั้งหมดมีอะไรบ้างก็มีไม้ไผ่มีไม้เฮี้ยมีไม้สังไพรมีเครือไว้ดินสามารถมันเหนียวสามารถทำได้หลายอย่างนี่ก็คือค้นดอกไม้ที่ตายแล้วผุพังมาผสมกับน้ำมันยางน้ำมันตรงนั้นก็เอามาจากต้นยางเจาะต้นยางแล้วก็มีน้ำไหลออกมาแล้วก็มาผสมกับนี้แล้วก็ไปทำรถไฟแต่ละปีชาวบ้านนำเรือออกไปกลางแม่น้ำโขงรอจนค่ำจุดไฟและปล่อยเรือไหลไปตามสายน้ำ
อิมังคาปิมะโหังชิเนตะตะวะกาหังบูเชมะอิมังอะทิวังบูหังชิเนตะบูเชมะทิสังทิปุถังก็จะมีพระสงฆ์จากวัดท่าดอกแก้วเหนือค่ะลงไปจุดเรือไฟบกที่เห็นด้านล่างนะคะส่วนชาวบ้านก็กำลังทยอยกันมารอดูขบวนไหลเรือไฟน้ำค่ะที่จะล่องมาตามลำน้ำของด้านหลังค่ะคนลุ่มน้ำโขงมีความเชื่อร่วมกันว่าวันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพญานาคถึงแม่น้ำโขงต่างชื่นชมยินดีจึงจุดไฟถวายการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาแล้วเขามีความเชื่อว่ายังไงคะในการไหลเรือไฟเนี่ยค่ะจะบูชาบูชาพื้นน้ำนี่แหละบูชาแม่น้ำลำน้ำโขงแต่ผมเกิดมาอายุ68ปีแล้วผมมาดูทุกปีเลยแต่เหมือนเดิมทุกปีเลยไหมครับเหมือนเดิมทุกปีแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตบ้างไหมคะไม่มีครับมีก็มีแต่เด็กเขาจุดประทัดครับและอย่างฝั่งนู้นเราเห็นเขาลอยบ้างไหมคะมีบ้านโพนเป็นชุมชนยอดเทนที่ขยายตัวออกมาจากริมแม่น้ำโขงแม้หมู่บ้านจะไม่ได้อยู่ติดแม่น้ำแต่ก็เคร่งครัดต่อความคิดความเชื่อในวันออกพรรษาเช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆที่นี่มีพิธีไหลเรือไฟบกค่ะพิธีไหลเรือไฟเป็นพิธีของคนลุ่มน้ำโขงเนี่ยท่านหมายถึงว่าทั้งสองฝากฝั่งทั้งสองฝากฝั่งเจริญพรถือคติอันเดียวกันเพราะว่าคนฝากนี้ก็มาจากฝั่งโน้นสมัยก่อนวัฒนธรรมก็เดียวกันคล้ายคลึงกันจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้นะอาตมาว่าเพราะว่าดินฝั่งแถวนี้เขาก็ทำหมดเข้าไปข้างในเขาก็ทำเรือไฟบกเหมือนกัน 5-6 กิโลออกไปเข้าไปข้างในเขาก็ทำเอามาสาวเขาทำดินน้ำเขาทำเรือไฟไหลน้ำเข้าไปข้างในเขาก็ทำเรือไฟบกแสดงว่าสองฝากฝั่งนี้ก็วิถีก็คล้ายกันเลยคล้ายกันเพิ่งเหรอพอดีสควอสควอที่บ้านโพนยังมีรูปแบบการทำเรือไฟแบบดั้งเดิมตัวเรือทำจากไม้ไผ่เก็บลูกมะตูมกาผลไม้เปลือกแข็งบางใช้เป็นภาชนะสำหรับจุดไฟถืออันนี้ไปด้วยทำไมคะเนี่ยเอาไปขอในต้นไม้นี่นะครับขอผลไม้ลังไม้อยู่นี่ขอเพราะว่าในต้นไม้นี่มันจะมีเจ้าที่เจ้าทางของเขาอยู่ครับเขาการักลูกรักหมากเขาคือกันกับเฮาเนี่ยแหละค่ะแล้วหมากตุงกาที่เราได้ไปนี่เอาไปทำอะไรคะลุงเอาไปบูชาในเรือเดี๋ยวไปใส่น้ำมันนะครับน้ำมันมะพร้าวไตบูชาพระแม่ของพระพุทธเจ้า5พระองค์สมัยนั้นค่ะคือว่านางพญากาเผือกแม่ของพระพุทธเจ้า5พระองค์ครับค่ะต้นไม้ตุงกาพระแม่ต้นกาเด้อผู้ข้าขอพาลูกพาหลานมาขอบหมากของท่านนี่แล้วไปสักการะบูชาไปเป็นเครื่องบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในวัดนี่แหละไปไหลเหือไฟลูกมะตูมกาผ่าครึ่งคว้านไส้ออกเชื่อกันว่าลูกมะตูมกาทนความร้อนได้ดีค่ะพอจุดร้อนอยู่ได้นานไหมคะอยู่ได้นานไหมอยู่ได้นานประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนั่นแหละชั่วโมงสองอย่างน้อยชาวบ้านตกแต่งเรือครั้งสุดท้ายและรอเวลาพลบค่ำจะมารวมตัวกันที่วัดเพื่อเริ่มพิธีพุทธังอภิปุจจามา
อิมินาสกาเลนะนับเป็นโชคดีของทีมงานที่ได้พบเห็นชาวบ้านที่นี่เคี่ยวน้ำมันมะพร้าวสำหรับจุดไฟซึ่งจะให้เปลวไฟที่งดงามและกลิ่นหอมกว่าใช้น้ำมันก๊าซซึ่งเดี๋ยวนี้นิยมใช้กันเกือบทุกหมู่บ้านหากมองว่าพญานาคคือความเชื่อดั้งเดิมของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงความสัมพันธ์อันเข้มแข็งในด้านความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนลุ่มน้ำแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวเกินกว่าเส้นกั้นพรมแดนรัฐชาติจะแบ่งกั้นได้เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือวันนี้เราได้เห็นว่าคนย้ออยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างไรบ้างเราได้เห็นวิถีชีวิตประเพณีพิธีกรรมที่คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงมีความสัมพันธ์ต่อกันเรื่องราวที่ได้เห็นไปแล้วนั้นไม่ได้มีอยู่เฉพาะที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมแต่มีอยู่หลายหนหลายแห่งสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงอย่างเช่นสัปดาห์หน้าพันแสงรุ้งจะนำเสนอความสัมพันธ์ของผู้คนริมฝั่งแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงรายติดตามในพันแสงรุ้งค่ะสัปดาห์ที่แล้วได้ประกาศไปว่าใครสนใจอยากจะได้ DVD เรื่องเกี่ยวกับย้อซึ่งมีอยู่2ตอนด้วยกันสามารถขอมาได้ทั้งทางอีเมลและจดหมายมีรายชื่อของผู้ที่จะได้รับ DVD ชุดย้อจากพันแสงรุ้งดังนี้ค่ะใครอยากจะชมเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ไหนมีสิ่งใดที่จะชี้แนะให้กับทีมงานพันแสงรุ้งติดต่อมาได้ค่ะทางอีเมลที่ pansr@thaipbs.or.th ส่วนใครจะส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรยินดีเลยนะคะตู้ปน25ปทฟ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901ค่ะหลายๆครั้งเราได้รับความคิดเห็นมุมมองใหม่ๆรวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้ชมขอขอบคุณมากเลยนะคะพบกับรายการพันแสงรุ้งใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ